ีค่ะอยู่กับแจงเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะอยู่กันที่ TK Racing นะคะด้านหลังนี้เลยค่ะเป็นรถ McLaren 720S สีเหลืองคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเห็นสีเนี่ยไกลๆเนี่ยก็สวยเลยนะคะพอมาดูสีใกล้ๆของเขาคันนี้นี่สวยจริงๆนะคะประกอบไปกับพวกรูปร่างหน้าตารูปทรงของเจ้ารถ McLaren ก็คือมีความเด่นอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนคุณพ่อเป็นพี่ๆในกลุ่ม LMFP นะคะมาเยี่ยมเยียนกันที่ TK Racing วันนี้แจมก็เลยขออนุญาตนำรถของพี่เขาเนี่ยมารีวิวให้พี่ๆในช่องได้ดูกันเพราะเนื่องจากคันนี้เนี่ยเพิ่งไปรับรถมาน่ะได้ประมาณเดือนนิดๆเองอะค่ะถ้าแจมจำไม่ผิดซึ่งวันรับรถแจมก็มีไปเที่ยวกับป๊ามาด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแทรกคลิปไปให้ดูนะคะซึ่งในวันรับรถแจมเนี่ยได้ออกไปรับรถกับป๊าที่โชว์รูม McLaren Thailand แถวพระราม9นะคะวันนั้นเนี่ยมีการรับรถ McLaren เนี่ยถึงพร้อมกันถึง2คันเลยก็คือเป็นคันสีเหลืองที่อยู่ที่โชว์รูมในวันนี้นะคะก็คือ McLaren 720S และอีกคันนึงจะเป็นสีเขียวอมเลมอนหน่อยเหมือนสีเขียวอ่อนๆหน่อยนะคะก็จะเป็น McLaren 765LT ก็คือพิเศษมากๆเลยนะคะวันนั้นก็มีการรับรถถึงตั้ง2คันแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากไปดูภาพบรรยากาศงานแล้วก็พามาชมตัวจริงแล้วก็เดี๋ยวพามารีวิวกันด้วยนะคะซึ่ง 720S สีเหลืองคันนี้เนี่ยเป็นรถ 4.0 ลิตร V8 ทวินเทอร์โบนะคะแรงม้าของเขาเนี่ยก็จะตามตรงชื่อรุ่น720แรงม้า0ถึง100ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2.9 วินาทีนะคะแล้วก็ท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่341กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งเกียร์7สปีดออโตเมติกค่ะสำหรับเจ้า 720S คันนี้นะพี่แจมจะพามาดูในส่วนของทางด้านหน้ารถกันก่อนเลยรูปทรงของเจ้า McLaren นะคะแต่ละรุ่นเนี่ยจริงๆก็หน้าตาอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากใครๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้า McLaren เนี่ยเรียกว่ารูปร่างหน้าตารถเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งจะพอมองแล้วเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่มากๆเลยของเจ้า McLaren พร้อมทั้งคันนี้เป็นสีเหลืองนะคะพามาดูสีใกล้ๆซึ่งสีเนี่ยมองตาป่ะจะมีความแบบเป็นกลิตเตอร์สำหรับผู้หญิงเรียกนะคะก็ยังมีความแบบวุบวิบวุบวิบนิดนึงนะคะก็รู้สึกว่าสวยมากดูไกลๆเนี่ยก็สวยแต่พอมาใกล้ๆเนี่ยดูมีมิติมากๆเลยนะคะสำหรับสีเหลืองคันนี้ระบบขับเคลื่อนของคันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนตรงล้อหลังเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกนะคะนี่คือในส่วนของตรงล้อนะคะซึ่งล้ออันนี้เป็นล้อออปชันชื่อรุ่นว่าเป็น10 spoke lightweight force wheel นะคะ10 spoke ก็มาจากก้านของเขาเนี่ยจะมีอยู่10ก้านนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เลยเป็น10 spoke lightweight force wheel นะคะก็จะเป็นล้อออปชันนะคะแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่ขนาด19ล้อหลัง20นะคะส่วนคันนี้นะคะเบรกตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เบรกและคาลิเปอร์นะคะคันนี้นะคะเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกส่วนคาลิเปอร์เขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหน้า6หลัง4ค่ะสวยจริงๆเลยนะคะเพราะว่าดูโดยรวมเนี่ยลงตัวมากนะคะเพราะว่าล้อเนี่ย10ก้านตัดสีกันนะคะอย่างละ2สีเป็นสีก็เป็นสีเงินกับเป็นสีดำนะคะดูดีมากสีเงินก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวโลโก้ McLaren ตรงนี้นะคะสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบคันก็ด้านหน้าโฉบเฉี่ยวยังไงด้านข้างก็โฉบเฉี่ยวเช่นกันนะคะเนื่องจากที่รู้กันว่า McLaren เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเน้นไปทางด้านรถแข่งแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมาทำรถที่นอกไลน์ที่เป็นรถแข่งบ้างนะคะก็ด้านข้างนี้เลยถัดจากล้อไปก็จะมีนี่ค่ะโลโก้รุ่น 720S เป็น 720ตัดกับสีแดงให้เป็นตัว S บ่งบอกถึงความเป็น 720S นะคะแค่มองก็รู้แล้วค่ะว่าแอโรไดนามิกของคันนี้นะคะดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันต่อในส่วนของท้ายรถก็ดูมีเอกลักษณ์เป็นสไตล์ McLaren ก็คือเหมือนหน้ารถค่ะโดดเด่นทั้งหน้าทั้งหลังด้านหลังก็จะเห็นท่อนะคะเป็นท่อคู่กลมๆ2อันนะคะตรงนี้ก็รถ McLaren 720S น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,424 กิโลกรัมแล้วก็ความยาวของรถเนี่ยอยู่ที่ 178.9 อินช์นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของข้างรถจะพาไปชมภายในรถกันนะคะซึ่งมือเปิดประตูของ McLaren ทุกคนรู้กันดี McLaren เนี่ยเป็นประตูปีกนกนะคะซึ่งมือเปิดเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มไม่นูนไม่อะไรนะคะแต่จับเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ก็คือที่กดเปิดประตูแล้วก็กดเข้าไปทีนึงเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็ดันเบาๆนะคะช่วยเขาเปิดประตูปีกนกของเขานี่นะคะก็
ตามสไตล์เขาค่ะแมคลาเรนประตูปีกนกเรียกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวแจมจะพาปิดซึ่งประตูนี้เวลาปิดเนี่ยก็เบาๆก็พอเพราะประตูเขาเนี่ยดูดเข้าไปเนี่ยแล้วก็แค่วางไว้ดูดเข้าไปเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวไงพาไปชมกันภายในรถกันเลยดีกว่าค่ะตัวถังของเขานะคะคาร์บอนไฟเบอร์โมโนครอกแล้วก็ที่พิเศษก็คือทางด้านตรงนี้หน้าปัดความเร็วนะคะอันนี้เนี่ยสามารถพับเก็บได้ซึ่งอันนี้คือเป็นการพับอยู่นะคะพับทำไมบางทีก็ถ้าขับรถเล่นในแทร็กอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่เกะกะสายตานะคะคันนี้นะคะก็ปรับได้กันได้มีถึงได้กันถึง3โหมดก็จะมีคอมฟอร์ตนะคะจะเป็นตัวสีตรงนี้สปอร์ตแล้วก็แทร็กนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตอยู่นะคะคันนี้บอกเลยใหม่มากจริงๆติดกล้องสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันแมคลาเรนเนี่ยเขาจะออปชันตรงภายในเนี่ยจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่ายังคงคอนเซ็ปต์ว่าไม่ให้เกะกะให้มันเหมือนกับเวลาขับเนี่ยก็คือสะดวกสบายที่สุดนะคะตรงจองเขาเนี่ยก็เลยจะอยู่ที่แค่นี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นภายในตัวถังของเขาเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีความใหญ่แต่ว่าก็เหมือนคันที่เคยรีวิวไปนะคะก็ยังไงแล้วก็ยังขึ้นลงเนี่ยก็ยังสะดวกนะคะแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเบาะที่เข้ารูปกับตัวพอดีนะคะก็คือทำให้เวลาการขับขี่เนี่ยค่อนข้างกระชับนะคะอันนี้ก็เป็นภายในของเจ้า 720S คันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะพามาดูข้างนอกตอนนี้เนี่ยแมคลาเรนคันนี้นะคะก็กางปีกเรียบร้อยแล้วนะคะ2ข้างเลยค่ะดูเวลาเขากางปีกเนี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากเลยตามสไตล์นะคะเวลากางปีกมาดูโดดเด่นรูปทรงโดดเด่นไม่พอสีก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะมีความสดใสนะคะสำหรับเจ้าแมคลาเรนคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะแมคลาเรน 720S คันนี้นะคะก็สวยงามนะคะรูปทรงสีสันความเร็วความแรงนะคะสมรรถนะของรถก็สุดยอดนะคะตามสไตล์แมคลาเรนนะคะก็ยังไงนะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้แจมด้วยนะคะยังไงแล้วถ้าใครนะคะอยากติดตามคลิปใหม่ๆของแจมนะคะปกติแล้วแจมก็จะลงคลิปในช่อง YouTube ทุกวันเสาร์นะคะสามารถกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเวลาแจมอัพคลิปปุ๊บนะคะจะเตือนนะคะเป็นโนติเตือนทันทีเลยค่ะเวลาแจมออกคลิปใหม่นะคะก็ยังไงแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากให้ไปรีวิวอะไรนะคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงแล้ววันนี้แจมต้องขอตัวลาไปกับเจ้าน้องเหลืองคันนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ได้ไงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย